อยากศึกษาวิชาฮวงจุ้ยมานานแล้วครับแต่ว่าหาที่จะศึกษาเรียนเป็นเรื่องเวลาหาที่เรียนไม่ได้ครับเคยไปเรียนกับอาจารย์บางท่านมาเหมือนกันมาข้อละ 4-5,000 บาทครับเป็นเสียตังค์แล้วแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรครับทำไมแปลว่าฮวงจุ้ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหรอก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาแต่พอศึกษาแล้วก็รู้ว่ามันมีรอยรั่วรอยที่เงินสูญเสียมากมายลูกค้าโกงเก็บเงินไม่เต็มไม่เต็มหน่อยบอกแฟนว่าจะกะไปเรียนแค่วันอาทิตย์วันขอวันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอวันคารอีกวันหนึ่งแล้วก็เรียนไปเรียนมาทุกวันเลยครับอย่างปกติทั่วไปเนี่ยผมคิดครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ10 บาทแต่ว่าหลังจากทำฮวงจุ้ยแล้วคิดทำงานปกติเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณมันตัวคูณมันมากขึ้นครับคิดว่าต้องนั่งทนอย่างเดียวเรียนให้ความรู้ได้เยอะที่สุดถึงจะเข้าใจครับ